อากาศสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้นะคะเป็นผลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จะแผ่เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกในวันนี้ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรงเกิดขึ้นและอากาศจะหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วและอุณหภูมิจะลดลง 6-10 องศาเซลเซียสสำหรับการคาดการอุณหภูมิต่ำสุดตามภาคต่างๆในช่วงวันที่24-25มกราคมนี้นะคะมีดังนี้ค่ะภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียสและหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันที่26-27มกราคมก็จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็จะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีกขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็หนาวเย็นลงด้วยค่ะและสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27มกราคมไว้ด้วยค่ะ